รายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังถ้าเราคิดดีทำดีไม่ใช่แต่ปากนะทำอย่างดีจริงๆคือสร้างสมสิ่งที่ดีด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าดีหมายความว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นสร้างสรรค์ทำให้มีความเจริญทั้งวัตถุทั้งจิตใจและต้องไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าผู้ที่ทำให้สิ่งบริสุทธิ์แม้จะถึงตายก็ตายดีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2518สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา18นาฬิกาได้ประทานโทษครับในเวลา17นาฬิกา10นาทีถึงเวลา18นาฬิกาโดยประมาณทางสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการนี้ดำเนินรายการโดยผมครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการและก็มีข้อเสนอแนะรายการด้วยดีเสมอมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านก็ให้ผมมาคุยเรื่องของเด็กเยาวชนในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเรื่องสถาบันซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้นำเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้บอกว่าให้ไปทำเรื่องสถาบันผมก็ได้ไปคุยแล้วนะครับโดยผมได้รับเชิญจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะครับซึ่งผมก็ไปจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของสถานศึกษา 3D ซึ่งผมได้รับเชิญไปแต่ก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวของการไปจัดกิจกรรมนะครับผมก็จะคุยให้ฟังผมมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมฟังดูจากข่าวนะครับแล้วดูจาก Facebook เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุบังคับให้เด็กถวายบังคมสมเด็จพระศรีพระดินทราบรมราชินาถพระราชินีพันปีหลวงซึ่งก็อยู่ที่ด้านหลังฉากนะครับซึ่งหลังฉากนั้นเป็นฉากที่ผมเนี่ยไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์จากกรมพินิจนะครับวันนั้นผมเดินทางไปที่สถานแรกรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กอยู่ที่จังหวัดตรังและผมก็ไปเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ครับและผมก็กลับมาที่โรงเรียนวิเชียรมาตุมาถวายบังคมต่อหน้าองค์แม่ครับซึ่งเป็นเรื่องการถวายบังคมของโรงเรียนวิเชียรมาตุเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในทุกปีนะครับ365วันนี้มีอยู่1วันก็คือวันที่1กรกฎาคมเราจะมีการถวายบังคมสมเด็จพระศรีพระดินทราบรมราชินาถพระราชินีพันปีหลวงซึ่งเด็กวิเชียรมาตุทุกคนหรือลูกแม่แก้วนี้ต่างตระหนักนะครับในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนพระราชทานครับผมนี่อยู่วิเชียรมา39ปีเด็กทุกคนนะครับมีความรักและเทิดทูนสถาบันไม่ใช่ข่าวแบบนี้ครับและเมื่อวานนะครับผมก็ได้ไปที่ตลาดเห็นนักเรียนวิเชียรมาตุอยู่2คนใส่ชุดพละศึกษาผมจำได้ครับโลโก้เป็นตาเพชรแล้วผมก็ไปถามว่าลูกได้ข่าวว่าปีนี้เนี่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุเนี่ยบังคับให้เด็กถวายพระพรถวายบังคมสมเด็จพระศรีพระดินทราบรมราชินาถพระราชินีพันปีหลวงหรือเปล่าเพราะว่าในข่าว Facebook ออกมาเป็นข่าวแบบนี้ก็บอกไม่จริงค่ะหนูกับเพื่อนเนี่ยตั้งใจไปไม่มีใครบังคับแล้วก็พวกเราเนี่ยได้ลงไปใน Facebook แล้วผมก็เลยรายงานตัวว่าครูเนี่ยคือครูสถาพรมุ่งเวียนมั่นนะอยู่โรงเรียนวิเชียรมาตุมา39ปีทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยความจงรักภักดีมาตลอดและตัวครูเองเนี่ยเวลาครูมีเวลาว่างครูจะเข้าไปโรงเรียนและครูก็จะไปถวายบังคมล่าสุดครูยังแต่งชุดขาวไปถวายบังคมเลยต่อหน้าพระองค์ท่านการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำครับผมพูดเสมอครับในทุกวิธีว่านิมิตตังสาธุรูปนัง
กตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีผมไปกรุงเทพนะครับไปงานของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการบูรณาการครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำงานกับอาจารย์หน่องนะครับอาจารย์วิทิตเติมผลบุญทำงานกับอาจารย์เปิ้ลนะครับผอ.ชมนภัทรบานวิไลซึ่งท่านก็ได้ทำหนังสือเชิญผมมาตรงนี้นะครับผมไปราชการแต่ว่าผมไม่มีต้นสังกัดเนื่องจากว่าผมเกษียณอายุราชการแล้วทุกครั้งที่ผมไปนะครับค่าเครื่องบินค่ารถค่าเดินทางเบี้ยเลี้ยงผมไม่ได้เบิกครับผมใช้เงินส่วนตัวใช้เงินจากเงินบำนาญที่ผมมีอยู่งานที่ผมไปทำเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อประเทศชาติครับเวทีนี้ก็เช่นกันครับเป็นเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศผมเห็นคำว่าในประเทศและต่างประเทศทำให้ผมเนี่ยต้องไปนำเสนอผลงานที่เราทำที่จังหวัดตรังเกี่ยวกับเด็กเยาวชนในสถานแรกรับสถานมิตรคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังครับในหนังสือบอกว่าด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายน2566ณโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์กรุงเทพและสามารถประชุมผ่านระบบซูมได้แต่การประชุมซูมกับการไปเวทีจริงผมขอเลือกไปเวทีจริงมากกว่าครับเพราะว่าไปเวทีจริงเราได้ไปสัมผัสเราได้ไปเจอวิทยากรเราได้ไปมีข้อซักถามในเวทีซึ่งการที่เราเสียสละเงินของเราเนี่ยครับค่าเครื่องบินค่าเดินทางเนี่ยผมถือว่าคุ้มครับที่ไปทำงานเพื่อที่จะกลับมาจัดการในเรื่องของตรังเซตซีโร่ดับเบิ้ลซึ่งผมเคยคุยในรายการวิทยุแล้วว่าเราจัดการในเรื่องของการทำให้ตรังเนี่ยดังกว่าเดิมทำให้ตรังเนี่ยลดปริมาณของเด็กออกนอกระบบหรือเด็กหลุดเด็กหล่นจากการศึกษาเราจะทำให้ตรังเนี่ยมีเด็กจบม.3ในการศึกษาบ้างครับและถ้าเขาเรียนต่อเราก็จะให้เขาเรียนถึงระดับปวช.หรือระดับม.6ครับเรามีการทำ MOU ไปแล้วเราได้งบประมาณไปแล้วต้องกราบขอบพระคุณนะครับผอ.ชมนภัทรปานวิไลผอ.เปิ้ลเนี่ยซึ่งท่านอยู่ที่สำนักนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เนี่ยปีที่แล้วท่านให้มา 250,000 ในการขับเคลื่อนปีนี้ท่านก็ให้เงินมาอีกครับจังหวัดตรังเป็น1ใน7จังหวัดนำร่องในเรื่องการทำในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กตกหล่นเด็กหลุดเด็กนอกระบบการศึกษาครับในหนังสือเชิญประชุมนะครับระบุชื่อเลยครับนายสถาพรมุ่งเห็นมันระบุชื่อมาเลยนะครับแล้วก็ลงนามโดยรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็คือนายพิเชษฐ์พูดพักดีนะครับแล้วก็หนังสือที่ออกมานี้ออกจากสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงานนี้ผมถือว่าเป็นงานที่คุ้มค่าที่ผมไปในเวทีนะครับเขาก็บอกว่ามีการดำเนินการมากมายเลยครับสมัยนี้สะดวกครับเอกสารเนี่ยเราสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับเราสแกน QR code ได้เลยในเวทีก็คือวันเปิดนะครับผมขอท้าความตั้งแต่วันเปิดผมเดินทางไปตั้งแต่วันเปิดเวลาผมเดินทางไปนี่เนื่องจากว่าผมใช้เงินส่วนตัวผมก็ต้องศึกษาเส้นทางว่าผมไปโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นี่ผมไปยังไงผมไปรถไฟฟ้า BTS แล้วผมลงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วขึ้นจากใต้ดินแล้วผมก็ไปต่อครับไปรถเมล์ไปจนถึงแล้วโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ไปไม่ถูกยังไงเราถาม Google บอกเราหมดเราไปได้ถูกนะครับไปถึงโรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์นี่ก็ทันเวลาพอดีครับในเวลา8:30 น.ถึง9:30 น.ก็มีการลงทะเบียนผมก็ไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็มีการกล่าวเปิดนะครับโดยนางสาวสุปราณีคำยวงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศต่างประเทศรักษาการผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี่สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นผู้ที่กล่าวเปิดการประชุมโดยมีนะครับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่พูดคุยในเรื่องราวที่มาที่ไปของโครงการนี้ก็คือนายอัตพลสังกวาสีนะครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พูดคุยถึงเรื่องงานที่เราจะทำ2 วันนี้นะครับ
และหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีผู้แทนองค์การยูเนสโกกรุงเทพผู้แทนองค์การยูนิเซฟผู้แทนอาเซียนและซิมิโอดำเนินรายการโดยนะครับท่านดุริยาอมตวิวัฒนะครับที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นผู้ที่ดำเนินรายการท่านเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการนะครับเวลาต่อมานะครับในช่วงที่2ก็จะมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตอนนี้กศน.เปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินรายการโดยนางสาวสุปาณีคำยวงนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็จะมีในเรื่องของการขับเคลื่อนต่อนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนกระทรวงยุติธรรมในส่วนของกองทุนส่วนภาคทางการศึกษาหรือกสศในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนก็คือ CYF นะครับนั่นก็คือกิจกรรมในวันแรกพอมากิจกรรมวันที่2นะครับก็จะมีในเรื่องของการให้แต่ละจังหวัดนะครับจังหวัดนำร่องเนี่ยได้พูดคุยก็มีจากจังหวัดนครพนมตากตรังสงขลากาญจนบุรีปัตตานีอุบลราชธานีนะครับก็คือพูดคุยในเวทีส่วนในเวลาช่วงหลังนะครับจะเป็นจังหวัดราชบุรีนครราชสีมาสระบุรีเชียงใหม่น่านบึงกาฬซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มาในรุ่นที่2นะครับรุ่นแรกก็ที่ผมบอกไปแล้วในส่วนของจังหวัดตรังนั้นดร.อรทัยเกิดพิบาล นะครับศึกษาธิการจังหวัดตรังเป็นผู้ไปคุยในเวทีซึ่งก็เป็นเวทีที่น่าสนใจนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนี้คงจะนำเรียนในสัปดาห์ต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาเยอะแต่วันนี้นี่มีกิจกรรมที่ผมลงไปทำในเวทีนี่มากมายก็เลยขอว่าเรามาพูดคุยในเรื่องนี้กันในสัปดาห์ต่อไปครับผมไปในเวทีที่ราชมงคลครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับผมก็มีกิจกรรมให้นักศึกษาทำโดยผมบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพราะนั้นก่อนทำกิจกรรมเนี่ยก่อนที่จะให้เด็กเขียนความคาดหวังเนี่ยผมถามลูกๆนักศึกษาว่าใครที่จะร่วมถวายบังคมกับครูเพราะครูในทุกเวทีนี่ครูก็จะมีการถวายบังคมนะครับครูถือว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นบรมครูวิธีการถวายบังคมก็ทำพร้อมครูก็ปรากฏว่ามีนักศึกษานี่ยกมือมานะครับบอกงานนี้ไม่บังคับงานนี้ทำด้วยใจก็มีนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับออกมาหน้าแถวผมให้นั่งแถวตอนลึกนักศึกษาออกมาหน้าแถวพอหน้าแถวผมก็นั่งคุกเข่าแล้วผมก็พนมมือแล้วผมก็ถวายบังคมเด็กก็ถวายบังคมตามผม3ครั้งแล้วก็หมอบกราบนะครับหมอบกราบเสร็จเรียบร้อยในขณะหมอบกราบผมก็เลยบอกว่าลูกๆตั้งใจจะขอพรอะไรจากพระองค์ท่านขอสิ่งที่เราทำวันนี้เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตครูเนี่ยครูถวายบังคมทุกเช้าและก่อนเข้านอนถวายบังคมบูรพมหากษัตริย์ของประเทศไทยทุกพระองค์ที่ทรงทำให้ประเทศของเราไม่เป็นเมืองขึ้นทำให้ประเทศของเราเนี่ยได้ดำรงอยู่จนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ครูในฐานะเป็นข้าราชการถึงแม้เกษียณอายุราชการมาแล้วเราเป็นข้าราชการของพระองค์ท่านถึงแม้จะเป็นครูบำนาญเราก็ยังเป็นข้าราชการขององค์ท่านเพราะนั้นการจงรักภักดีต่อสถาบันเป็นเรื่องที่ต้องกระทำเสร็จผมก็ขอบคุณเด็กนะครับพอเด็กลุกขึ้นมาผมก็ไปประยกมือไหว้เด็กบอกขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ถามนะครับว่าเด็กที่มาถวายบังคมกับผมเนี่ยมีโรงเรียนอะไรบ้างแต่ผมนึกในใจครับหนึ่งในนั้นต้องมีเด็กโรงเรียนวิเชียรมาตุแล้วเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับพอหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยตอนที่ผมกล่าวลานะครับผมไปจัดกิจกรรมตั้งแ
9:30 น.ถึง11:30 น.ในหัวข้อเรื่องของ 3D นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาฟลิปชาร์ตหรือผลงานที่ลูกนักศึกษานี่ทำแล้วมาคุยในรายการให้ท่านผู้ชมได้ฟังพอกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยผมลาเวทีผมบอกว่าถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ครูทำแล้วไม่สบายใจนะครับต่อลูกๆนี่ครูก็ขออภัยด้วยครูผมก็ยกมือไหว้แล้วผมก็บอกว่าไหนลูกๆที่มาถวายบังคมกับครูเมื่อตอนเช้าเนี่ยลุกขึ้นยืนซิเด็กก็ลุกขึ้นยืนผมก็ถามว่ามาจากโรงเรียนอะไรเขาบอกมาจากวิเชียรมาตุผมจบเลยครับผมไม่ต้องพูดแล้วถ้ามาจากวิเชียรมาตุเนี่ยถ้ามีการบอกในเรื่องการถวายบังคมเขาจะถวายผมด้วยความสวยงามด้วยความสง่างามอย่างลูกแม่แก้วครับเขาก็ถวายผมสวยผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้เด็กที่มาถวายบังคมพร้อมผมนะวันนี้ก็คือหมายถึงว่าวันที่6นะครับที่ผมไปจัดกิจกรรมถึงถวายผมได้สวยหมอบกราบได้สวยเพราะมีเด็กวิเชียรมาตุส่วนหนึ่งประกบแล้วมีเด็กโรงเรียนมัธยมวัดควรศิษย์มูลนิธิอยู่ด้วยมีเด็กโรงเรียนรัศดานุปสิทธิ์อดิศรเด็กรออยู่ด้วยผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพิเศษมัธยมวัดควรศิษย์มูลนิธิผู้อำนวยการโรงเรียนรัศดานุปสิทธิ์อดิศรรออผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุแล้วคณาจารย์ทุกคนที่สอนบรรดาลูกหลานของท่านให้มีความจงรักภักดีผมไปพูดได้เลยครับแล้วผมก็โพสต์ลง Facebook นะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมเจอเด็กวิเชียรมาตุแล้วเขาบอกไม่ได้บังคับแล้วปีนี้การถวายบังคมที่โรงเรียนวิเชียรมาตุเนื่องจากฝนตกตลอดนะครับผมอยู่กรุงเทพผมตามข่าวตลอดถวายบังคมไม่ได้เนื่องจากฝนตกก็เลยย้ายไปทำที่หอประชุมย้ายไปทำที่โรงอาหารย้ายไปทำที่ใต้ถุนที่ไม่โดนฝนแต่ในสมัยก่อนตอนที่พื้นหน้าของอาคารหนึ่งยังไม่ได้ลาดยางหรือยังไม่ได้ปูอัดฟานเหมือนปัจจุบันนี้ยังเป็นดินแดงนะครับผมจำได้ปีนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังชื่อกนกยศสารวันมาเป็นประธานเด็กถวายบังคมท่ามกลางสายฝนนะครับมีคนกล่าวคำอาศีรวาทแล้วก็มีการถวายบังคมถวายบังคมท่ามกลางสายฝนเด็กหมอบกราบท่ามกลางสายฝนแล้วพื้นเป็นพื้นดินแดงพอลุกขึ้นมาเนี่ยพอยกศอกขึ้นมาไหลเลยครับเป็นสีดินแดงเลยเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงเปียกหมดแต่เขาทำด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาทำถวายพระองค์ท่านรุ่นนั้นที่จบออกมาเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นเลยครับรุ่นที่ผ่านท่ามกลางสายฝนแล้วผมประทับใจท่านประธานนะครับมีคนเอาร่มไปกลางท่านบอกเอาเก็บร่มเด็กเปียกผมขอยืนเปียกด้วยแล้วผมก็ไปยืนข้างๆรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับรองกนกยศสารวันผมยืนเปียกกับท่านด้วยครับวันนั้นผมก็แต่งชุดนี่แหละครับใส่เสื้อตาโรงเรียนวิเชียรมาตุไปยืนข้างท่านเลยครับเปียกก็เปียกเด็กเปียกเราเปียกด้วยประธานเปียกผมก็เปียกด้วยนั่นคือความประทับใจที่เรามีกับสถาบันอันทรงเกียรติสิ่งเหล่านี้นะครับเลยหล่อหลอมนะครับหล่อหลอมทำให้ลูกแม่แก้วทุกคนนะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันครอบครัวเหมือนกันผมขอเอ่ยชื่อเลยครับผมจะเดินทางกลับจังหวัดตรังผมเดินทางกลับวันที่5ตอนเช้านะครับมีไลน์ของลูกศิษย์ผมเนี่ยดีดขึ้นมาครูครับครูอยู่ที่ไหนอยู่ตรังและอยู่กรุงเทพผมบอกว่าครูอยู่กรุงเทพวันนี้ครูจะกลับแล้วครูบินไฟบ่าย3นะครับครูจะไปดอนเมืองแต่ตอนนี้ครูอยู่บ้านครูแชร์โลเคชั่นมาหน่อยผมแชร์โลเคชั่นไปให้ลูกศิษย์ผมเลยครับพอแชร์โลเคชั่นเขาบอกว่าอีก20นาทีผมถึงบ้านครูแล้ว20นาทีจริงๆครับเขาก็ขับรถเบนซ์มาหาผมเลยที่บ้านมาถึงเรียบร้อยพอผมเปิดตู้เรียบร้อยเขาเข้ามาถึงเขาขอกอดบอกขอกอดครูหน่อยเพราะสมัยที่ผมทำกิจกรรมกับเด็กเหล่านี้นะครับผมจะเหมือนเป็นพ่อเขาผมบอกเลยว่าผมครูเป็นได้ทั้งพ่อเป็นได้ทั้งพี่เป็นได้ทั้งเพื่อนในเวลาเดียวกันมีปัญหาอย่าเก็บไว้มีปัญหาปรึกษาได้แล้วเราจะดูแลกันเราคือครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวลูกแม่แก้วครอบครัววิเชียรมาตุอยู่ในรั้วน้ำเงินขาว
สิ่งเหล่านี้เราปลูกฝังเราใช้ระบบการอบรมเลี้ยงดูหรือโซเชียลไลเซชันซึมซาบเข้าไปทุกคนเลยครับเด็กมีปัญหาผมตามถึงบ้านเพราะสมัยก่อนนี่ระบบดูแลช่วยเหลือเรียนเนี่ยผมตามถึงบ้านนะเด็กคนไหนมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องลำบากเรื่องที่ต้องทำงานก่อนมาเรียนอะไรต่างๆนี่ผมตามถึงบ้านหมดเลยครับผมจะรู้จักพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหมดปู่ย่าตายายผมรู้จักหมดทำให้เด็กรักผมมีอะไรก็บอกผมหมดเลยไม่มีการปิดบังพอเข้ามาถึงก่อนผมเสร็จก็บอกครูไปนั่งในบ้านตอนนั้นภรรยาผมก็อยู่ด้วยบอกครูราตรีนั่งด้วยผมไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เขาให้ผมนั่งเนี่ยเขาจะกราบผมฮะพอผมนั่งโซฟาภรรยาผมนั่งเขากราบเลยครับกราบที่เท้านะครับเขากราบแบบไม่ใช่กราบตั้งมือเขากราบแบมือเลยเหมือนกราบพระเลยครับเพราะผมเคยสอนเขาบอกว่าพ่อแม่นะคือพระอยู่ในบ้านครูบาอาจารย์นี่เป็นพระที่อยู่นอกบ้านก็คืออยู่ที่โรงเรียนถ้าคนไหนที่เคารพครูบาอาจารย์เคารพพ่อแม่เคารพผู้มีคุณคนนั้นมีแต่ความเจริญเขาจำผมได้ก็บอกคำพูดนี้ครูต่อบอกผมสมัยที่ผมอยู่โรงเรียนพิเศษมาตุผมเลยจำไว้ได้เลยวันนี้ผมอยากจะทำเพราะผมอยากทำมานานแล้วพอเขากราบเสร็จนะครับเขาเอามือลูบที่เท้าผมแล้วก็มาโปะที่หัวเขาเหมือนกันครับของภรรยาผมเมื่อเขากราบเสร็จก็เอามือเนี่ยมาโปะที่หัวเขาเขาบอกว่าวันนี้ผมดีใจที่สุดแล้วเป็นสิริมงคลแล้วในชีวิตนี่ครับคือสิ่งที่เราหล่อหลอมสอนเขามาจนกระทั่งเขาติดตัวแล้วเมื่อวันที่ผมไปเป็นวิทยากรที่ราชมงคลผมก็บอกว่าทำลงครูจะเอาเรื่องเธอนะไปคุยในเวทีเขาบอกคุยได้เลยครับครูเพราะเป็นสิ่งที่ดีผมอยากให้คนอื่นทำเหมือนผมผมตั้งใจจะมากราบครูนานแล้วตั้งแต่ผมจบวันนี้ผมมีรถเบนซ์ขับวันนี้ผมมีเงินไม่มีเงินเดือนผมทำงานบริษัทการท่าอากาศยานผมมีรายได้มาจากครูครูเป็นครูคนแรกที่สอนให้ผมมีวิชาความรู้เรื่องช่างไฟฟ้าทำให้ผมสามารถทำงานได้ตอนนี้ผมมีบ้านมีรถมีที่ดินผมมีสวนไปซื้อที่นครพนมไปซื้อที่อุบลผมมีเยอะแยะเลยผมมาจากจุดนี้จากจุดที่ผมไม่มีอะไรเลยเพราะมีวันนี้ได้เพราะครูผมตอนที่เขากราบเนี่ยผมไม่ได้หยิบกล้องอะไรมาถ่ายเลยครับเพราะผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะกราบผมแบบนั้นผมนั่งน้ำตาคลอเลยครับอ๋อเป็นครูมันดีอย่างนี้นะเด็กจำเราได้เด็กไม่ลืมแล้วเวลาเราสอนอะไรไปเขาฝังใจแล้วลูกเขานะครับมีลูกชาย2คนจบวิศวะทั้งคู่เลยแล้วก็ทำงานทำการดีผมถือว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำไปนี่คือพลังบวกครับพอพลังบวกมันมีแต่พลังสร้างสรรค์แล้วเขาจะซึมซับพลังสร้างสรรค์ของเราเนี่ยไปเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราสอนเด็กหรือเวลาที่เราจัดกิจกรรมเราต้องบอกเขาบอกว่าครูนะเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจร้ายผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ให้ท้ายเด็กผู้ใหญ่ที่ต้องการที่จะให้เด็กเป็นคนดีในสังคมต่างๆผมก็ไลน์ไปบอกทำรงชัยเพชรนะครับลูกศิษย์ผมก็ขอชื่นชมนะครับชื่นชมจริงๆชื่นชมจากใจครูคนนี้ครับขอยกย่องให้ทำรงชัยเพชรเป็นลูกศิษย์ที่สุดยอดที่สุดคนอื่นก็สุดยอดนะครับแต่คนนี้สุดยอดที่สุดเลยตามจนรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนแล้วก็มากราบที่เท้าผมที่บ้านผมก็เลยนำเรื่องนี้ไปคุยในเวทีที่ราชมงคลเพราะว่าที่ผมไปเนี่ยก็ลูกศิษย์ผมนะครับเชิญนะผมไปเป็นวิทยากรไปทำเรื่อง 3D 3D ก็มีในเรื่องของประชาธิปไตย Democracy Decency เรื่องของความภูมิใจความเป็นไทยแล้วเรื่องดักฟรีการห่างไกลยาเสพติดเพราะว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นพระนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีความหมายว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชาเป็นหมายอะไรของพระราชาเป็นมงคลของพระราชาและมีเอกลักษณ์นะครับมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ก็คือเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีทักษะปฏิบัติส่วนอัตลักษณ์ก็คือบัณฑิตนักปฏิบัติผมก็เตรียมเอกสารไปนะผมก็เตรียมนี่ไปนะครับมีเตรียมเอกสารไปแล้วพอดีเวลาน้อยนะครับผมเวลาแค่2ชั่วโมงผมก็ได้ไปทําในเรื่องของความคาดหวังเค้าก็ไปทําความคาดหวังผมก็เอาหัวใจติดกระดาษในกระดาษทิปชาร์ตแล้วก็ทําในเรื่องหัวใจแล้วเอาโพสต์อินไปติดเค้าบอกว่าเค้าอยากได้เกียรตินิยมเค้าอยากได้ปริญญาเค้าอยากได้ใบไกด์เค้าอยากนู่นอย่างนี้แล้วเค้าเขียนความคาดหวังที่เค้ามาเรียนที่นี่ผมก็บอกว่าท
ทำได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับดีที่3ก็คือดักฟรีเราจะทำสำเร็จแต่ถ้าเกิดเราไปเกี่ยวข้องยาเสพติดนะครับไหนใครอายุต่ำกว่า18ปีไม่มียกมือเกินเลยอายุเกิน18ปีไปเรือนจำครับแล้วผมก็นำเรื่องราวของเด็กสถานพินิจไปคุยให้เขาฟังบอกลูกๆรู้ไหมเด็กสถานพินิจเนี่ยวันไหว้ครูเขาก็ทำนะเขาใช้ดีตัวที่2ก็คือดีเซนซี่เขาปาเจลาเหมือนกันแล้วให้หมอปราบเหมือนกันถวายมังคมเหมือนกันเลยเพราะผมก็ทุกครั้งนะครับเวลาผมไปจัดกิจกรรมผมจะถามเด็กสถาปนิกว่าลูกๆถวายมังคมพร้อมครูไหมเด็กยกมืออ้าวลูกคุกเข่าแล้วถวายมังคมพร้อมกันหมอปราบก่อนทุกครั้งก่อนกิจกรรมผมต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเพื่อให้เด็กซึมซับในเรื่องของสถาบันและวันนั้นผมไปวันไหว้ครูผมก็ให้เด็กหมอบกราบครูในสถาปนิกเรามีผู้อำนวยการเรามีหัวหน้าแรกรับเรามีนักจิตวิทยาเรามีนักสังคมสงเคราะห์เรามีพ่อบ้านเรามีทุกคนในที่อยู่ในสถานแรกรับคนขับรถพนักงานขับรถรปภ.รปภ.เราถือว่าเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าเพราะนั้นถ้าเขาไม่ติดภารกิจจะให้เขามานั่งแล้วให้เด็กมากราบถือว่าเป็นวันไหว้ครูขนาดในสถานพินิจเรายังทำตรงนี้เลยนั่นคือดีตัวที่สองคือในเรื่องดีเซนซีส่วนเรื่องประชาธิปไตยในสถานมิตรเราก็มีเรามีกิจกรรมในเรื่องการเรียนส่วนเรื่องดักฟรียาเสพติดแน่นอนอยู่แล้วเราต้องสอนในเรื่องทักษะต่างๆผมถามเด็กที่จบม.6มาเข้ามหาวิทยาลัยปีแรกผมถามว่ารู้จักทักษะชีวิตไหมไลฟ์สกิลเด็กไม่รู้จักรู้จักทักษะปฏิเสธไหมไม่เคยปฏิบัติเลยแต่เด็กสถานมิตรผมทำให้มีทักษะปฏิเสธนะครับผลงานเขาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับมทล.หมายเลขชั้นนำขับเคลื่อน 3D เขาจะมี Democracy Decency และดักฟรีเขาเขียนมาเยอะเลยครับแล้วมีแบบนี้ครับมีแบบนี้เกือบทุกกลุ่มเลยครับผมให้ทำเป็น Mind Mapping เขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้องมีเรื่องความซื่อสัตย์ความภาคภูมิใจในความซื่อสัตย์คนไทยต้องมีความกตัญญูผมเลยบอกเลยวันนี้เห็นไหมที่เมื่อเช้าเนี่ยที่กูให้ถวายบังคมก็คือนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้ลูกไม่ได้ถวายบังคมก็ตามแต่ลูกแค่คิดว่าลูกมีความจงรักภักดีตรงนี้ถือว่าใช้ได้แล้วผมไปจัดกิจกรรมผมไม่เคยบังคับทำเลยทำด้วยใจแล้วจะทำได้ดีครับแต่ถ้าทำโดยบังคับผมไม่ทำเพราะนั้นเด็กบอกเลยว่าประชาธิปไตยที่พูดถึงต้องรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ผมบอกถูกต้องอย่ารู้แต่สิทธิ์อย่างเดียวลืมหน้าที่ไปหน้าที่ของปวงชนชาวไทยก็คือในเรื่องของการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญในข้อแรกก็คือประเทศไทยเป็นอาณาจักรเดียวแบ่งแยกไม่ได้หลายอย่างครับเขาก็สะท้อนออกมาในเวทีเด็กรู้แต่เราต้องการให้เด็กนี้ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทานในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาศาสตร์พระราชาง่ายๆครับไม่ว่าเราจะทำเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพอเด็กคุยมาผมก็เลยในฐานะเป็นวิทยากรผมบอกวันนี้ครูมาเนี่ยครูไม่ได้มาเป็นวิทยากรชี้นำนะแต่ครูมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องการถกิจกรรมหรือที่เรียกว่าวิทยากรกระบวนการหรือ facilitator พูดน้อยให้เด็กทำกิจกรรมให้เยอะผลงานที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นี้เขานั่งทำนะครับเขานั่งเขียนเขานั่งทำแบ่งกลุ่มกันแล้วก็นั่งสุมหัวกันผมใช้วิธีนี้เรียกว่า mindstorming ครับผมไม่ใช้ brainstorming ผมใช้ mindstorming จะมีความรู้สึกลึกกว่า brainstorming ครับคุณจะเขียนยังไงคุณจะนั่งแบบนี้คุณจะนอนแล้วแต่หวังผลสุดท้ายคือผลงานที่ออกมาโอเคแล้วให้ทุกคนออกมานำเสนอโดยมีการเข้าแถวไปหน้ากระดานแล้วนำเสนอใครนำเสนอได้ดีคนนั้นก็เป็นผู้ที่จะอภิปรายอะไรต่างๆแล้วในขณะที่เขาทำกิจกรรมผมก็เดินดูอยู่เรื่อยเดินดูเพราะคนที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์ต้องไปเดินดูครับเดินดูอยู่ตลอดเวลาเดินดูเพื่ออะไรครับ
พื่อที่จะเติมเต็มเขาบางครั้งเขางงผมถามว่าเวลาที่ผมไปทำกิจกรรมผมถามคำถามสองคำมีเอ๊ะกับมีอ๋อถ้าเอ๊ะครูพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วที่ครูพูดพอเดินไปถึงเป็นไงลูกเอ๊ะหรืออ๋อก็บอกอ๋อแล้วก็เดินไปกลุ่มอื่นอีกเพราะนั้นคนเป็นวิทยากรกระบวนการอย่าทิ้งเวทีเวลาเด็กทำกิจกรรมต้องเดินสังเกตดูแล้วเราจะคุมเวทีอยู่เลยแล้วเราก็สอดแทรกไปสอดแทรกถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยอย่างไรบ้างว่าไปเลย1 2 3 4หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็รู้พอเพียงเพียงพอตามรอยพ่อทบทวนย้อนตัวตนจนถึงรู้3ห่วง2ฐานสืบสานดูยืนอยู่อย่างจงรักและภักดีเห็นไหมเวลาพอเด็กพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้นั้นเราก็ยกตัวอย่างเลยพอพูดถึงเรื่องของการมีความขัดแย้งแรงต่างผมก็ยกตัวอย่างกรณีประเทศฝรั่งเศสกรุงปารีสมีพวกที่มีความขัดแย้งต่อรัฐบาลปล่อยสิงโตมาปล่อยราชสีห์มาปล่อยสัตว์มาเสือช้างอะไรนี่เดินกันเพ่นพ่านหมดเลยผมถามว่าทำแบบนี้ถือว่าเป็นประชาธิปไตยไหมไปปล้นร้านไปทุบศูนย์การค้าไปปล้นทรัพย์เข้ามาไปกระชากอะไรมาถามว่าอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยไหมลูกๆได้ตามข่าวไหมก็ตามข่าวแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำที่ถูกต้องไหมถูกใจถูกต้องไหมหรือไม่ถูกใจไม่ถูกต้องอย่างไรเขาก็วิเคราะห์ออกมานะครับเขาก็เขียนออกมาเป็นหัวข้อผมชื่นชมครับผมชื่นชมว่าน้องๆนักศึกษานี่เขามีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการคิดและผมก็เติมต่อไปผมบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย1เคารพพี่รุ่นพี่นะครับพี่สโมที่มาทำกิจกรรมเนี่ยเราต้องเคารพเขาเพราะถือว่าคนมาก่อนเป็นพี่นี้ต้องดูแลน้องอยู่แล้วเราในขณะที่พี่ดูแลน้องเราต้องเคารพพี่ด้วยเพราะนั้นเวลาทำกิจกรรมเนี่ยเวลาออกมารายงานตัวเนี่ยมันจะมีเพลงประกอบท่าทางมีการทำกิจกรรมของเขาแต่ทุกครั้งผมจะให้เขาจบด้วยการไหว้พอนำเสนอเสร็จผมถามว่าเสร็จแล้วใช่ไหมลูกพอเสร็จแล้วอ้าวทุกคนแค่ยกมือครับพอเด็กทำกิจกรรมเสร็จเด็กกลับไปผมก็ยังยกมือขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยผมอายุ68ปีเนี่ยผมไหว้เด็กยังได้เลยผมกราบคนดีผมยังกราบได้เลยถ้าผมกราบแล้วเด็กคนนั้นเป็นคนดีผมยอมกราบผมเคยไปเจอนะครับในค่ายหนึ่งที่ผมไปทำหลายปีมาแล้วผมไปทำค่ายรัตนโยคีก็คือค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะเด็กเก๋งนะครับที่มาอยู่กับเราโรงเรียนคัดเด็กสุดยอดมาให้เราทั้งนั้นเลยเด็กประเภทนี้หัวแข็งเอาไม่ลงแต่พอเขาทำกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยครับเขาสุดยอดนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครสามารถทำให้ครูประทับใจได้ครูจะกราบเขาไม่เชื่อนะครับว่าผมจะทำจริงพอหลังจากที่มีการเข้าค่ายเสร็จมีการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ผมเรียกชุดนั้นมาเลยครับชุดที่ทำสถิติคะแนนสูงสุดแล้วก็ทำได้ดีเลยวันรู้วัตถุประสงค์ในการทำค่ายมาเข้าแถวเลยแล้วผมก็กราบทุกคนพอผมคุกเข่ากราบเขารีบมาตะคุบผมเลยครับครูอย่ากราบครูอย่ากราบเดี๋ยวผมอายุสั้นบอกไม่ใช่อายุสั้นหรืออายุยาวหรอกครูถือว่าครูกราบแล้วครูกราบผมได้ยังไงครูไม่ตะกิดตะขวงใจเลยผมบอกลูกหันกลับไปดูด้านหลังลูกมีลูกใครอยู่เด็กหันไปถึงอ๋อพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่9บทนี้กราบแล้วใจเราคิดไปถึงกราบพระองค์ท่านด้วยที่พระองค์ท่านทำให้ครูเนี่ยมีองค์ความรู้และมาทำให้พวกเธอนี่จิตใจอ่อนจากคนแข็งกระด้างมาเป็นคนอ่อนถือว่าได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านและทำให้เธอเป็นคนดีกราบได้ไม่บาปครูก็บาปผมไม่บาปเด็กก็นั้นหลังจากนั้นเด็กชุดนี้นะครับกลับไปโรงเรียนไปพัฒนาโรงเรียนหมดเลย
จากเด็กหลังห้องจากเด็กเกเรเนี่ยครับเป็นเด็กหน้าแถวเลยครับไปอยู่เป็นประธานนักเรียนนำสวดมนต์ร้องเพลงชาติทำกิจกรรมทุกอย่างหมดเลยครับแล้วเด็กรุ่นนี้นะครับที่ผ่านค่ายไปสอบติดคณะดีๆทั้งนั้นเลยครับพอหลังจากที่เขารู้ตัวเขาเองแล้วเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงเขารู้ว่าที่ผิดพลาดไปในชีวิตเนี่ยได้รับการแก้ไขเขาพร้อมเป็นคนดีครับผมทิ้งท้ายบทกลอนให้เขาไปอยู่เรื่อยครับในค่ายที่ผมทำที่ผมกราบเด็กผมบอกว่ามีไหมใครเอ๋ยไม่เคยพลาดแม้เก่งกาจฉลาดเลี่ยงถึงเพียงไหนถึงหนทางที่ต้องก้าวอีกยาวไกลมากน้ำไหนหลุมพรางระหว่างเดินขอมีเพียงหัวใจที่ไม่ท้อมุ่งตรงต่อธรรมศาสตร์ไม่ขัดเขินอุปสรรคนักหนากล้าเผชิญทุกเหลือเกินนับแต่นี้พร้อมขี้คลายลูกพร้อมขี้คลายยังถ้าพร้อมขี้คลายไปด้วยกันกอดครับกอดเดียวอยู่เหมือนกันครับเด็กเกเรในสถานนี้ก็กอดในโรงเรียนก็กอดเวลาไปทำกิจกรรมก็กอดสัมผัสรักจากเราเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเมื่อใจต่อใจเข้าสัมผัสกันเขาจะรู้เลยว่าโอเคครูรักเธอนะไม่ต้องใช้คำพูดครับแค่กอดเขาก็รู้แล้วพอกอดเขาก็ตบหลังเบาๆเขารู้แล้วว่าครูรักเธอนะแล้วเขาก็บอกว่าผมก็รักครูเหมือนกันก็เหมือนที่ทำโรงใยเพชรนะครับพอกราบผมเสร็จนะครับผมกอดเขาเลยแล้วผมก็อวยศรีนุ่ยพรบอกว่าขอให้ลูกมีแต่ความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาชื่อครูไปและมีความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆกอดเขาเขาก็กอดผมผมก็ตบบ่าเขาเขาก็กอดผมแล้วก็บอกว่าผมดีใจที่สุดเลยวันนี้ที่ผมได้กราบครูเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไปทำที่ราชมงคลผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมคิดว่าวันนี้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมตร.ศรีวิชัยเรียกเขตตรังนะครับขอบคุณบุคลากรทุกคนนะครับขอบคุณพี่สตาฟขอบคุณนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่1ทั้งหมดนะครับ70กว่าชีวิตที่วันนี้ผมไปทำวันนี้ที่ผมพูดถึงก็คือวันที่6นะครับที่ผมไปเป็นวิทยากรวันนี้ผมจัดรายการวันเสาร์นะครับก็ผมก็นำเรื่องราวนี้มาพูดคุยรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วและผมก็ทิ้งท้ายให้เด็กในเวทีโครงการชูช่อเสม็ดนะครับชูช่อเสม็ดขาวที่อบรมนักศึกษานะครับของมทร.ปีนี้ว่าการเวลาสานต่อก่อการเกิดส่งชีวิตพราวเพลิดงามเฉิดฉายหลายชีวิตเริงร่าออกท้าทายแล้วล้มหายไปกับการเวลาเหมือนสายน้ำไหลไปไม่ไหลกลับวันเดือนปีที่รับไม่กลับหาชีวิตหนึ่งชีวิตนี้ที่เกิดมาจึงคุณมีคุณค่าสำหรับใครลมหนาวยังหนาวสั่นอย่างวันก่อนภาพเชิงซ้อนเป็นของฝากจากวันใหม่เป็นของฝันของฝากจากคืนวันที่ผ่านไปเด็กนิสิตนักศึกษามทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังจะยังประโยชน์ใดให้แผ่นดินฝากข้อคิดแค่นี้แล้วบอกสวัสดีครับเด็กก็มาขอถ่ายรูปด้วยก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับถ่ายรูปเสร็จผมก็กลับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราต้องทำครับเราสอดแทรกไปในทุกเรื่องเลยครับเพราะเด็กเยาวชนก็คือเด็กวัยรุ่นอย่างค่ำเราต้องดูแลเขาเราต้องให้ความรู้เราต้องให้สิ่งที่ดีกับเขานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับช่างเทคนิคที่ควบคุมเสียงให้ผมขอบคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยที่นุกเวลาให้ผมและขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาด้วยดีเสนอแนะด้วยดีเสมอมาและที่จะขาดไม่ได้ก็คืออสสทหรืออาสาสมัครศึกษาธิการนะครับที่ท่านติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็แนะนำมาด้วยดีเสมอมาขอบคุณนะครับดร.อรทัยเกิดพิบาลศึกษาธิการจังหวัดตรังที่ขับเคลื่อนอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการขอบคุณนะครับหลายๆท่านนะครับอาจารย์ยวดนะครับซึ่งท่านก็ติดตามไลน์อยู่ตลอดไลน์กลุ่มตลอดท่านก็เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าจริงๆครับท่านเสียสละนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ทำงานอาสาสมัคร
ศึกษาธิการซึ่งผมก็นำเรื่องราวของพวกท่านนะไปคุยในเวทีระดับประเทศระดับต่างประเทศแล้วนะครับวันที่28-29ผมบอกเลยว่าจังหวัดตรังของเราพอเราได้รับข้อมูลจากเด็กจากทีพีแบบมาเราลงทันทีเลยครับเราไปให้ความช่วยเหลือดีเพราะเราถือว่าเราเป็นจิตอาสาเราทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับทิ้งท้ายด้วยเพลงหมู่บ้านรักษาทีหน้าแล้วพบกันใหม่ครับกับผมร่วมด้วยช่วยน้องในวันเสาร์หน้าสำหรับวันเสาร์นี้สวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีอย่าเฝ้าทำบัดสีมูสาวาทาเวรมณีห้ามพูดปดโกหกปดเท็จตายไประวังจะได้เป็นเปรตพูดปดปดเท็จมันไม่ดีไม่ดีมาพวกเรามารักษาศีลห้ากันไว้หมู่บ้านรักษาศีลห้าหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่สุขนั้นนะทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสี